สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกสาวตกใจให้แม่เก็บเงิน12ปีเกือบ3ล้านก่อนพบเงินหายเหลือแค่หลักหมื่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าสาวไต้หวันรายหนึ่งได้โพสต์ระบายความอัดอั้นบนชุมชนออนไลน์เรื่องที่เธอไว้ใจให้แม่เป็นคนเก็บเงินเดือนไว้เกือบทั้งหมดเพราะเชื่อคำของแม่ที่บอกว่าจะช่วยบริหารจัดการเงินให้ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป12ปีเธอควรจะมีเงินอยู่ในบัญชีถึง 2.66 ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือราว 2.9 ล้านบาทแต่สุดท้ายกลับต้องช็อกเมื่อพบว่าเงินก้อนของเธอหายไปเหลือติดบัญชีเพียงแค่ 50,000 ดอลลาร์ไต้หวันหรือราวๆ 55,000 บาทเท่านั้นโดยหญิงสาวรายนี้เธอทำงานได้เงินเดือน 24,000 ดอลลาร์ไต้หวันหรือราว 26,000 บาทซึ่งตั้งแต่เรียนจบมาเธอก็ต้องส่งเงินเดือนเกือบทั้งหมดให้แม่เป็นคนเก็บเหลือใช้เพียงแค่เดือนละ 4,500 ดอลลาร์ไต้หวันสำหรับค่าใช้จ่ายดำรงชีพพื้นฐานเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้แม่เคยโน้มน้าวให้เธอเชื่อใจแม่เรื่องเงินบอกว่าถ้าลูกให้แม่จัดการเรื่องเงินตอนนี้ในอนาคตจะต้องขอบคุณแม่โดยแม่อ้างว่าถ้าเธอมีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงินก็ค่อยมาขอเพิ่มได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเธอไม่เคยขอเงินก้อนนั้นมาใช้เลยสักครั้งซึ่งเธอบอกอีกว่าเธอจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งฉันอยากดัดผมเลยขอให้ถอนเงินออกมาสัก 3,000 ดอลลาร์ไต้หวันแต่ฉันกลับถูกดุเพราะใช้เงินเสียเปล่าแม้ว่าเธอต้องทนหิวและแทบไม่มีเงินพอสำหรับค่าอาหารแต่เธอก็ลังเลที่จะขอเงินเพิ่มจากแม่เพราะกลัวแม่จะโกรธจนเมื่อเวลาผ่านไปนานถึง12ปีเธอก็คาดว่าตัวเองน่าจะมีเงินออมอยู่ในบัญชีเป็นจำนวนถึง 2,660,000 ดอลลาร์ไต้หวันอย่างไรก็ตามตอนที่เธอจะแต่งงานและได้รับสมุดบัญชีเงินฝากคืนจากแม่เธอกลับต้องช็อกเมื่อได้เห็นว่าเงินเก็บของตนเองหายไปเกือบหมดเหลืออยู่ในบัญชีเพียงแค่ 50,000 ดอลลาร์ไต้หวันเท่านั้นแม่จะค้นพบความจริงสุดช็อกนี้แต่หญิงสาวก็ไม่ได้ถามแม่เรื่องเงินที่หายไปอย่างไรก็ตามเธอยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังที่ถูกแม่ขโมยเงินและผิดหวังต่อทัศนคติของแม่ที่มีต่อเงินและลูกพวกเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องปกติที่ลูกๆจะให้เงินพ่อแม่ทั้งนี้นับจากวันที่รู้เรื่องเงินหายเธอก็ตัดสินใจที่จัดการบริหารเงินด้วยตนเองแต่ถึงอย่างนั้นแม่ก็ยังคงเอาแต่ถามถึงรายได้ของเธอซึ่งเธอก็ไม่กล้าที่จะบอกอะไรแม่แล้วเมื่อคิดถึงเรื่องที่สามีกับฉันมีทั้งเงินจำนองเงินกู้รถค่าใช้จ่ายในครอบครัวและมีลูกอีก2คนที่ต้องเลี้ยงความกดดันทางการเงินหนักมากฉันไม่กล้าปล่อยให้แม่รู้รายได้ของฉันเลยขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ